ในการตึงพิกัดนะครับเราต้องทำการกำหนดหรือหาข้อมูลจุดที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงก่อนนะอย่างน้อย4จุดครอบคลุมขอบเขตที่เราต้องการนะครับในที่นี้อาจารย์จะใช้ตำแหน่งของเส้นกริดนะครับที่อาจารย์ได้วาดไว้นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะเป็นสีน้ำเงินนะครับในทีนี้อาจารย์จะกำหนดจุดที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงหรือเป็นมาร์คพอยต์นะอย่างน้อย4จุดนะครับก็คือจุดแรกคือตรงนี้อาจารย์จะกำหนดขึ้นมาว่าตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้จุดที่1นะครับจุดที่2คือตรงนี้นะครับจุดที่2จุดที่3จุดที่3อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ3จุดที่4คือตรงนี้นะครับก็คือเส้นกริดมาตัดกันนะครับอย่างน้อย4จุดนะครับเราต้องทําแบบนี้ขึงให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเราขึงเหมือนเราติดเข็มหมุดไปที่4จุดนะครับแล้วเราก็ใส่ค่าโคออร์ดิเนตนะกิ่งเข้าไปในแต่ละจุดอย่างเช่นจุดที่1นะครับจุดที่1มีโคออร์ดิเนตในลักษณะของแผนที่ UTM XY อะไรนะครับ1คือเท่าไรครับ1เราอ่านจากตัวนี้เนี่ยอาจารย์เขียนให้ดูแล้วนะครับแผนที่สแกนมามันจะเป็นเลขไทยแต่อาจารย์แก้ไขให้เป็นเลขอาราบิกนะครับอย่างนี้ก็ถ้าเกิดอาจารย์เขียนพอยต์นะจุดหนึ่งนะเขียนไว้ก่อนนะครับUTM X แล้วก็ UTM Y จุดที่หนึ่ง X ก็คืออะไรครับ549000นะครับแล้วก็ Y ก็คืออะไรครับ14เฮ้ย Y ไม่ใช่14Y เป็น15นะครับ Y เป็น15นะครับนี่ครับก็คือจุดนี้นะครับ Y คือ15 150300นะครับจุด2คือจุดนี้นะครับจุด2คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือ x อะไรครับ x 558000ก็ y เหมือนเดิมนะครับ150300จดไว้นะครับจุด3นะครับ3ก็คืออะไรครับ3ก็คือ558000แล้วก็ y ก็คือ14960000นะครับจุด4นะครับ4ก็คือ549000แล้วก็ y ก็คือ149960000นะนี่จดไว้นะครับเดี๋ยวเราจดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าข้อมูลภาพตัวนี้เข้าไปที่ Arc แล้วทำการตึงพิกัดกันนะครับนี้ในเบื้องต้นจดค่านี้เอาไว้ในกระดาษก่อนนะครับหรือ Excel ก็ได้นะครับ